เป็นที่ประจักษ์ชัดแล้วว่าในโลกนี้มีสองสิ่งที่ตรงกันข้ามกันอย่างเช่นมีสีขาวและสีดำการอวยพรและคำแช่งสาปความดีและความชั่วดังนั้นในเมื่อมีสิ่งที่ชั่วคราวย่อมต้องมีสิ่งที่ถาวรนิรันดร์พระเจ้าผู้ทรงเป็นอยู่นิรันดร์เป็นพระเจ้าของทุกสรรพสิ่งพระเจ้าทรงยิ่งใหญ่ฤทธานุภาพของพระองค์มีมากกว่าทุกสิ่งพระองค์ทรงสร้างท้องฟ้าและโลกและทุกสิ่งในนั้นเมื่อเรามองดูทุกสิ่งที่พระเจ้าทรงสร้างก็อัศจรรย์นักทุกสิ่งที่พระเจ้าทรงสร้างนั้นดีสำแดงถึงความยิ่งใหญ่ความดีงามและฤทธานุภาพของพระองค์พระเจ้าทรงสร้างพืชและสัตว์ทุกชนิดต่างๆกันแล้วพระองค์ทรงปั้นมนุษย์คนแรกจากดินพระองค์ทรงเป่าลมปราณเข้าทางจมูกของเขาและประทานชีวิตแก่เขามนุษย์คนแรกนี้ถูกเรียกว่าอาดัมแล้วพระเจ้าทรงชักซี่โครงของอาดัมออกมาซี่หนึ่งและทรงสร้างเป็นผู้หญิงเพื่อให้เป็นภรรยาและเพื่อนของอาดัมชื่อของเธอคือเอวาพระเจ้าทรงสร้างชายและหญิงขึ้นมาตามลักษณะบางอย่างของพระองค์เองเพื่อให้พวกเขาสามารถชื่นชมในความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับพระองค์ได้พวกเขาอาศัยอยู่อย่างเป็นสุขจำเพาะพระองค์ในสวนอันสวยงามที่พระองค์ทรงจัดเตรียมสำหรับเขาเรียกว่าเอเดนไม่มีความทุกข์และความตายพระเจ้าตรัสกับอาดัมเจ้ากินผลไม้จากต้นไม้ทุกต้นในสวนได้ยกเว้นต้นเดียวถ้าเจ้ากินผลไม้จากต้นนั้นเจ้าจะตายแต่วันหนึ่งซาตานหัวหน้าของพวกมารได้ทดลองเอวาให้กินผลไม้นั้นเธอเก็บผลไม้นั้นและกินบางส่วนและสามีของเธอก็กินด้วยพวกเขาทำอย่างนี้เพราะพวกเขาเชื่อซาตานมากกว่าพระเจ้าณเวลานั้นเองความสัมพันธ์ของพวกเขากับพระเจ้าก็ขาดลงเพราะพระเจ้าทรงบริสุทธิ์และคนบาปไม่สามารถอยู่เฉพาะพระพักพระองค์ได้ดังนั้นพระเจ้าทรงไล่อาดัมและเอวาออกไปจากสวนเอเดนพวกเขาต้องทนอับอายเช่นนี้เพราะพวกเขาไม่เชื่อฟังพระเจ้าผลก็คืออาดัมและเอวาและเชื้อสายของเขาต้องทุกข์ยากเจ็บปวดและต้องตายแต่พระเจ้าทรงพระเมตตาเหลือล้นพระองค์ยังทรงรักมนุษย์มากพระองค์ทรงจัดเตรียมหนทางให้พวกเขากลับมาและอาศัยอยู่ในสามัคคีธรรมกับพระองค์ไว้แล้วในพระคัมภีร์พระเจ้าทรงเปิดเผยถึงแผนการของพระองค์ที่จะช่วยมนุษย์ให้รอดจากโทษที่พวกเขาควรได้รับที่จะขจัดบาปและความอับอายของเขาออกไปและเพื่อนำพวกเขากลับมาสู่สามัคคีธรรมกับพระองค์พระเจ้าทรงสำแดงแผนการนี้บางส่วนกับผู้เผยพระชนะอับราฮัมอับราฮัมวางใจพระเจ้าและถวายเกียรติแด่พระองค์พระเจ้าทรงสัญญาที่จะอวยพรท่านและอวยพรคนจากทุกชาติผ่านทางท่านพระองค์ทรงสัญญาที่จะประทานบุตรหลานมากมายแก่ท่านดุจเม็ดทรายบนชายทะเลและดาวในท้องฟ้าอับราฮัมเชื่อพระเจ้าพระเจ้าทรงถือว่าเป็นความชอบธรรมเพราะความเชื่อนั้นและทรงถือว่าท่านเป็นสหายของพระองค์วันหนึ่งพระเจ้าทรงทดสอบอับราฮัมว่าท่านจะวางใจพระองค์และเชื่อฟังพระบัญชาของพระองค์หรือไม่พระองค์ทรงบัญชาให้อับราฮัมเอาบุตรชายของท่านไปถวายเป็นเครื่องบูชาอับราฮัมทราบว่าโดยทางบุตรชายของท่านผู้นี้ที่พระเจ้าทรงสัญญาว่าจะประทานบุตรหลานมากมายแก่ท่านแต่ท่านก็วางใจพระเจ้าและเชื่อฟังพระองค์ดังนั้นท่านได้เตรียมที่จะฆ่าบุตรชายของท่านถวายเป็นเครื่องบูชาแด่พระเจ้าอับราฮัมเงื้อมีดของท่านขึ้นแต่พระเจ้าตรัสว่าอับราฮัมอย่าทำอันตรายเด็กคนนี้เรารู้แล้วว่าเจ้ายำเกรงเราและพร้อมที่จะเชื่อฟังเราแล้วอับราฮัมมองเห็นแกะตัวนึงอยู่ใกล้ๆเขาของมันติดอยู่ในพุ่มไม้อับราฮัมจึงจับแกะตัวนั้นมาถวายบูชาแด่พระเจ้าแทนบุตรชายของท่านเมื่อพระเจ้าทรงจัดเตรียมแกะเป็นเครื่องถวายบูชาให้ตายแทนบุตรชายของอับราฮัมนั้นพระองค์ทรงแสดงแก่อับราฮัมถึงความรักยิ่งใหญ่ของพระองค์ที่ทรงมีต่อมนุษย์ความรักของพระองค์เป็นเหมือนความรักของพ่อที่ดีที่มีต่อบุตรของตนจากเหตุการณ์นี้
พระเจ้าทรงเปิดเผยว่าพระองค์ทรงวางแผนที่จะจัดเตรียมเครื่องถวายบูชาให้มาตายแทนมนุษย์นานมาแล้วพระเจ้าทรงสำแดงแก่พวกผู้เผยพระชนะว่าพระองค์จะทรงส่งบุคคลผู้ปราศจากบาปให้มาตายแทนบุตรหลานของอาดัมและขจัดความบาปและความอับอายของพวกเขาออกไปโดยเครื่องบูชาอันยิ่งใหญ่ของพระองค์พระองค์จะทรงเปิดทางให้ผู้ที่เชื่อในพระองค์ได้มาอยู่ในสามัคคีธรรมกับพระเจ้าตลอดไปในอาณาจักรของพระเจ้าพวกผู้เผยพระชนะเรียกบุคคลผู้นี้ว่าพระเมสสิยาพวกเขากล่าวว่าพระเจ้าจะทรงส่งพระเมสสิยามาช่วยประชาชนให้รอดและมาเป็นกษัตริย์ของพวกเขาและปกครองพวกเขาในพระนามของพระเจ้าตลอดไปเป็นนิจหลายร้อยปีก่อนที่พระองค์เสด็จมาพวกผู้เผยพระชนะได้กล่าวถึงสิ่งต่างๆที่พระเมสสิยาจะทำและสิ่งต่างๆที่จะเกิดขึ้นกับพระองค์ผู้เผยพระชนะดาวิดกล่าวว่าพระเจ้าจะทรงประกาศต่อพระเมสสิยาว่าท่านเป็นบุตรของเราพวกผู้เผยพระชนะใช้ตำแหน่งพระบุตรของพระเจ้าอธิบายถึงความสัมพันธ์ใกล้ชิดของพระเมสสิยากับพระเจ้าและบทบาทของพระองค์ในฐานะพระผู้ช่วยให้รอดและกษัตริย์แห่งประชาชนของแผ่นดินโลกทั้งสิ้นผู้เผยพระชนะอิสยาห์กล่าวว่าหญิงพรหมจารีคนหนึ่งจะตั้งครรภ์และคลอดบุตรชายและจะเรียกนามท่านว่าอิมมานูเอลแปลว่าพระเจ้าอยู่ด้วยกับเราพวกผู้เผยพระชนะเขียนไว้ด้วยว่าพระเมสสิยาห์จะบังเกิดที่เบ็ดเลเฮมและพระองค์จะเสด็จเข้าสู่เยรูซาเล็มในฐานะกษัตริย์ของพวกเขาทรงลูกหลาพวกเขาเขียนไว้ด้วยว่าสหายสนิทของพระองค์จะทรยศพระองค์ด้วยเงิน30เหรียญเงินพวกผู้เผยพระชนะกล่าวว่าพระเมสสิยาห์จะถวายพระชนชีพของพระองค์เป็นเครื่องบูชาแต่พระเจ้าจะทรงให้พระองค์เป็นขึ้นมาจากความตายในวันที่3พวกผู้เผยพระชนะเรียกพระเมสสิยาห์ว่าบุตรมนุษย์และกล่าวว่าพระองค์จะเสด็จเข้าเฝ้าจำเพาะพระเจ้าและพระเจ้าจะทรงประทานสิทธิอำนาจเหนือทุกชนชาติแก่พระองค์ 2,000 ปีที่ผ่านมามีบุคคลผู้หนึ่งที่มีชีวิตอยู่ในโลกนี้ทรงพระนามว่าพระเยซูพระชนชีพของพระองค์เป็นไปตามคำกล่าวของพวกผู้เผยพระชนะเกี่ยวกับพระเมสสิยาห์จริงหรือภาพยนตร์เรื่องนี้แสดงให้เห็นว่าพระเยซูคือใครและแสดงถึงบางสิ่งบางอย่างที่พระองค์ตรัสและกระทำดังที่มีเขียนไว้ในพระคัมภีร์ในภาพยนตร์เรื่องนี้มีนักแสดงที่สวมบทบาทของพระเยซูไม่มีใครที่สมควรจะทำเช่นนี้แต่ภาพยนตร์นี้ได้ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อให้คนได้รู้และศึกษาเกี่ยวกับพระชนชีพของพระเยซูและสามารถได้รับพระพรที่พระเจ้าทรงสัญญาไว้ท่านเทโอฟิลัสที่เคารพข้าพเจ้าเขียนถึงท่านเพื่อบอกเล่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นท่ามกลางเราทั้งหลายเพื่อท่านจะได้รู้ความจริงอันสมบูรณ์เกี่ยวกับเรื่องราวเหล่านั้นในรัชกาลมหาจักรพรรดิซีซาร์ออกัสตัสแห่งโรมเฮโรดเป็นกษัตริย์แห่งยูเดียพระเจ้าทรงใช้ทูตสวรรค์กาเบรียลมาถึงหญิงพรหมจารีคนหนึ่งในเมืองนาซาเรตชื่อมารีอย่ากลัวเลยมารีพระเจ้าทรงโปรดปรานเธอมากดูเถิดเธอจะตั้งครรภ์และคลอดบุตรชายจงตั้งชื่อบุตรนั้นว่าเยซูเป็นไปได้อย่างไรข้าเป็นหญิงพรหมจรรย์พระวิญญาณบริสุทธิ์จะสวมทับเธอดังนั้นบุตรที่เกิดมาจะได้เรียกว่าพระบุตรของพระเจ้าและแผ่นดินของท่านจะไม่สิ้นสุดเลยมารีจึงรีบไปยังแคว้นยูเดียเพื่อเยี่ยมญาติชื่ออลิซาเบธซึ่งตั้งครรภ์เพราะการอัศจรรย์เช่นเดียวกันอลิซาเบธมารีมารีที่รับในพวกเราท่านได้รับพระพรมากและทารกในครรภ์ของท่านก็เช่นเดียวกันเพราะเมื่อข้าพเจ้าได้ยินเสียงของท่านทารกในครรภ์ของข้าพเจ้าก็ดิ้นอย่างยินดีจิตใจของข้าพเจ้ายกย่องพระเจ้าและวิญญาณของข้าพเจ้าก็ชื่นชมยินดีในพระเจ้าและคนทุกชั่วอายุจะเรียกข้าพเจ้าว่าผาสุกชาวนาซาเร็ตทุกคนจงรู้ว่าซีซาร์ออกัสตัส
มีรับสั่งให้จดทะเบียนสมโนครัวทั่วทั้งแผ่นดินกาลิลีและยูเดียในฐานะเมืองขึ้นทุกคนต้องไปขึ้นทะเบียนยังเมืองอันเป็นถิ่นกำเนิดของบรรพบุรุษตนฝ่ายมารีไปยังเมืองเบ็ดเลเฮมในแคว้นยูเดียเพื่อขึ้นทะเบียนพร้อมโยเซฟผู้มันแต่ไม่มีที่ว่างสำหรับเขาในเมืองเบ็ดเลเฮมและที่พักเดียวที่เขาสามารถหาได้ก็คือคอกสัตว์ในแถบนั้นมีคนเลี้ยงแกะดูแลฝูงแกะของเขาในเวลากลางคืนมีทูตองค์หนึ่งของพระเจ้ามาปรากฏแก่เขาและรัศมีของพระเจ้าส่องล้อมรอบเขาวันนี้พระผู้ช่วยให้รอดของท่านคือพระคริสต์เจ้ามาบังเกิดที่เมืองดาวิดพวกเลี้ยงแกะจึงรีบไปพบพระกุมารในรางหญ้าและเป็นพวกแรกที่บอกเล่าข่าวดีเรื่องการบังเกิดของพระผู้ช่วยรอดจากหญิงพรหมจารีครั้นครบ8วันเป็นวันให้พระกุมารนั้นเข้าพิธีทางศาสนายิวและให้นามว่าเยซูโยเซฟและมารีจึงนำพระกุมารไปยังกรุงเยรูซาเล็มเพื่อถวายแด่พระเจ้าชายคนหนึ่งเป็นคนชอบธรรมและเกรงกลัวพระเจ้าพระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงสัญญาว่าท่านจะไม่ตายจนกว่าจะได้เห็นองค์พระคริสต์เขาชื่อซิเมโอนบัดนี้พระผู้เป็นเจ้าทรงให้ทาสของพระองค์ไปเป็นสุขตามพระสัญญาเพราะตาข้าพระองค์ได้เห็นความรอดของพระองค์แล้วพระเจ้าทรงเลือกทารกนี้ขอพระเจ้าทรงอวยพรครั้นโยเซฟกับมารีได้กระทำการทั้งปวงตามธรรมบัญญัติของโมเสสแล้วจึงออกจากเยรูซาเล็มเพื่อกลับไปเมืองนาซาเรตแคว้นกาลิลีเมื่อพระเยซูอายุได้12ปีโยเซฟและมารีนำพระองค์ไปยังกรุงเยรูซาเล็มเทศกาลปัสคาเมื่อเขากลับไปพระกุมารยังคงค้างอยู่ที่นั่นเขาทั้งสองจึงเดินทางกลับมาเพื่อค้นหาพระกุมารในวันที่3จึงพบพระองค์นั่งอยู่ในพระวิหารท่ามกลางพวกทันมาจารย์เด็กที่ซักถามเช่นนี้เป็นบุตรของใครเขามาจากนาซาเรตเขาต้องกลับไปกับเราโปรดให้อภัยเขาด้วยคนทั้งปวงที่ได้ยินก็ประหลาดใจในสติปัญญาลูกเอ๋ยทำไมทำกับเราอย่างนี้พ่อกับแม่แสวงหาเจ้าและเป็นทุกข์ใจยิ่งนะท่านเที่ยวหาฉันทำไมท่านไม่ทราบหรอว่าฉันต้องกระทำกิจแห่งพระบิดาของฉันครั้นพระองค์กลับไปเมืองนาซาเรตพระองค์ก็จำเริญขึ้นในด้านสติปัญญาและร่างกายเป็นที่ชอบต่อพระเจ้าและคนทั้งปวงเมื่อปีที่15ในรัชกาลทิเบเรียสซีซาร์ปอนติอัสปิลาตเป็นเจ้าเมืองยูเดียส่วนเฮโรดเป็นเจ้าเมืองกาลิลีและนาสกับไคยาฟาสเป็นมหาปุโรหิตพระวจนะของพระเจ้ามาถึงยอนในถิ่นทุรกันดารแล้วยอนจึงไปทั่วลุ่มแม่น้ำจอร์แดนประกาศให้กลับใจและรับบัพติศมาเพื่อพระเจ้าจะทรงยกความบาปเสียจงกลับใจเสียใหม่และรับบัพติศมาแล้วพระเจ้าจะทรงยกบาปของท่านมีเขียนไว้ในหนังสือผู้เผยพระวจนะอิสยาว่าเสียงเรียกร้องในถิ่นทุรกันดารว่าจงจัดเตรียมมรรคาแห่งพระเป็นเจ้า
จงกระทำหนทางพระองค์ให้ตรงไปภูเขาทุกแห่งจะถมให้เต็มภูเขาและเนินทุกแห่งจะให้ต่ำลงทางคดเคี้ยวจะกลับกลายเป็นทางตรงและทางที่สูงต่ำจะเป็นทางราบและมนุษย์ทั้งปวงจะพบความรอดของพระเจ้าเราจะต้องทำประการใดใช่บอกเราด้วยว่าต้องทำอะไรเจ้าพวกชาติงูร้ายท่านอยากให้พวกเราทำอะไรบอกเราว่าเราจะกลับใจอย่างไรผู้ใดที่มีเสื้อ2 ตัวจงแบ่งปันให้แก่คนที่ไม่มีและใครที่มีอาหารจงแบ่งด้วยอาจารย์เราเป็นคนเก็บภาษีต้องทำยังไงจงอย่าเก็บภาษีเกินพิกัดแล้วพวกเราล่ะจะต้องทำอย่างไรอย่ากันโชคเพื่อเอาเงินจากผู้อื่นและจงอย่าได้ใส่ความผู้อื่นจงพอใจในข้าจ้างโปรดบอกเราท่านเป็นพระคริสต์เหรอเราให้บัพติศมาด้วยน้ำแต่พระองค์หนึ่งจะเสด็จมาซึ่งทรงฤทธิ์กว่าเราเราไม่คู่ควรแม้จะแก้สายฉลองพระบาทพระองค์จะให้บัพติศมาท่านด้วยวิญญาณบริสุทธิ์และไฟพระหัตถ์ของพระองค์ถือพลั่วไว้เพื่อทรงชำระลานข้าวและเก็บข้าวไว้ในยุ้งฉางของพระองค์พระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงรูปสันฐานเหมือนนกพิราบได้ลงมาบนพระองค์มีพระสุรเสียงมาจากฟ้าสวรรค์ว่าท่านเป็นบุตรที่รักของเราเราชอบใจท่านมากพระเยซูทรงเริ่มพระราชกิจเมื่อมีพระชนมายุราว30 ปีพระองค์กลับจากแม่น้ำจอร์แดนทรงประกอบด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์และพระวิญญาณได้ทรงนำพระองค์เข้าในถิ่นทุรกันดารทรงถูกมารทดลองถึง40 วันในวันเหล่านั้นพระองค์ไม่ได้ทรงเสวยอะไรเลยมารจึงทูลพระองค์ว่าถ้าท่านเป็นบุตรของพระเจ้าจงสั่งก้อนหินนี้ให้เป็นอาหารเถิดพระคัมภีร์ว่ามนุษย์อยู่ด้วยอาหารสิ่งเดียวมิได้แต่ด้วยพระวจนะแล้วมารจึงนำพระองค์ขึ้นไปและสำแดงอาณาจักรทั่วพิภพชั่วขณะเดียวอำนาจและศักดิ์ศรีทั้งสิ้นเราจะยกให้แก่ท่านเพราะทุกสิ่งถูกมอบไว้กับเราและเราปรารถนาจะให้แก่ผู้ใดก็ได้ฉะนั้นทุกสิ่งจะเป็นของท่านทั้งหมดถ้าท่านจะกราบนมัสการเราพระคัมภีร์ว่าจงนมัสการพระเจ้าปฏิบัติต่อพระองค์ผู้เดียวแล้วมารจึงนำพระองค์ไปบนยอดหลังคาพระวิหารในกรุงเยรูซาเล็มถ้าท่านเป็นบุตรพระเจ้าจงโจรลงไปจากที่นี่เถิดเพราะพระคัมภีร์เขียนไว้ว่าพระเจ้าจะรับสั่งให้เหล่าทูตสวรรค์ป้องกันรักษาท่านและจะเอามือประคองชูท่านไว้มิให้เท้าของท่านกระทบหินพระคัมภีร์ว่า
อย่าทดลองพระองค์ผู้เป็นพระเจ้าของท่านแล้วพระองค์เสด็จมาเมืองนาซาเร็ธที่ซึ่งพระองค์ทรงเจริญไว สวัสดีสวัสดีค่ะพระองค์เสด็จเข้าในธรรมศาลาในวันสบาโตตามเคยและถูกเรียกให้อ่านพระคัมภีร์อิสยาห์ผู้เผยพระวจนะวิญญาณพระเจ้าทรงอยู่เหนือข้าพเจ้าพระองค์ได้ตั้งข้าพเจ้าเพื่อ นำข่าวดีมายังคนพระองค์ให้ข้าพเจ้าประกาศอิสรภาพแก่เฉลยและให้คนตาบอดได้เห็นอีกให้ปล่อยผู้ที่ถูกกดขี่เป็นอิสระและประกาศว่าถึงเวลาแล้วที่พระเจ้าจะช่วยคนของพระองค์เขาพูดดีนี่พระคัมภีร์ตอนที่ท่านได้ยินเราอ่านก็เป็นจริงในวันนี้แล้วคัมภีร์เป็นจริงเหรอมีเพียงพระผู้ช่วยให้รอดที่ทำให้พระสัญญาเป็นรู้ได้ไงอ่ะท่านคงกล่าวสุภาษิตข้อนี้แก่เราแน่หมอรักษาตัวเองเถิดยังกล่าวแก่เราว่าจงทำสิ่งนั้นในเมืองของตนซึ่งท่านได้ทำในเมืองคาเปอร์นาอุมเราบอกท่านว่าผู้เผยพระวจนะไม่ได้รับการต้อนรับในเมืองตนคำพูดนี้แสดงว่าพระเยซูเป็นพระผู้ช่วยให้รอดซึ่งพระเจ้าทรงแต่งตั้งไว้เพื่อช่วยคนของพระองค์แต่ชาวยิวไม่ยอมรับว่าพระองค์เป็นพระผู้ช่วยให้รอดเขาคิดจะผลักพระองค์ตกหน้าผาแต่พระองค์ดำเนินผ่านกลางฝูงชนไปตามทางของพระองค์และเสด็จถึงเมืองคาเปอร์นาอุมแคว้นกาลิลีเวลานั้นทั่วทั้งอิสราเอลตกอยู่ภายใต้การยึดครองของโรมประชาชนจึงแสวงหาพระผู้ช่วยให้รอดเพื่อปลดปล่อยเขาจากการกดขี่ข่มเหงสันติสุขจงมีแก่ท่านท่านและอาจารย์เราใช้เรือท่านหน่อยไหมซิโมนใช่ครับพระองค์กำลังจะไปไหนอย่าเพิ่งไปเลยอาจารย์สรกรพระเยซูเราสรกรครั้งหนึ่งชายสองคนขึ้นไปอธิษฐานในพระวิหารคนหนึ่งเป็นฟาริสีอีกคนหนึ่งเป็นคนเก็บภาษีฟาริสีออกมายืนอธิษฐานในใจว่าข้าพระองค์ขอบพระคุณพระองค์ที่ข้าพระองค์ไม่โลภไม่คดโกงไม่ล่วงประเวณีเหมือนคนอื่นข้าพระองค์ขอบพระคุณที่ข้าพระองค์ไม่เหมือนคนเก็บภาษีนั้นข้าอดอาหารอาทิตย์ละสองหนและถวายรายได้ 10%ส่วนคนเก็บภาษีนั้นยืนอยู่แต่ไกลและไม่กล้าแงนหน้าขึ้นมองดูท้องฟ้าแต่ตีอกของตนและกล่าวว่าพระเจ้าเมตตาคนบาปอย่างข้าเถิดเราบอกท่านว่า
คนเก็บภาษีนั้นเมื่อกลับถึงบ้านก็นับว่าชอบธรรมไม่ใช่ฟาริสีเพราะทุกคนที่ยกตัวจะต้องถูกเหยียดลงแต่คนที่ถ่อมตัวลงจะต้องถูกยกขึ้นจงถอยเรือออกไปไกลจนถึงน้ำลึกแล้วเจ้ากับเพื่อนๆของเจ้าจงย่อนอวนลงจับปลาโอ้อาจารย์พวกเราลากอวนกันมาทั้งคืนแต่ไม่ได้ปลาเลยถ้าท่านจะให้ลองอีกเราก็จะทำตามดูนะยากอบย่อนยากอบย้อนมาเรือมาดิมาช่วยเราลากคนขึ้นด้วยช่วยหน่อยเร็วมีปลาเต็มมือเลยพอแล้วพอแล้วขอเสด็จไปจากข้าพระองค์เถอะข้าพระองค์เป็นคนบาปอย่ากลัวไปเลยต่อไปท่านจะเป็นผู้จับคนจงมาหาเราและฟังคำของเราเพื่อเจ้าจะมีชีวิตจงแสวงหาพระเจ้าเมื่อจะพบพระองค์ได้จงทูลพระองค์ขณะพระองค์ทรงอยู่ใกล้ให้คนชั่วละทิ้งทางของเขาและคนอธรรมละความคิดของเขาให้เขากลับมาหาพระเจ้าเพื่อพระองค์จะทรงกรุณาเขาเพราะพระองค์จะทรงอภัยอย่างล้นเหลือเจ้าจะออกไปอย่างชื่นบานและมีสันติสุขพระองค์มาแล้วดูนั่นสินั่นพระเยซูได้โปรดเถิดโปรดช่วยลูกสาวคนเดียวของข้าท่านโปรดเมตตาลูกข้าอายุ12ปีกำลังจะตายกรุณาด้วยเถิดเยรัสข้าเสียใจพระเยซูลูกสาวของท่านตายแล้วอย่ารบกวนท่านเลยอย่ากลัวเลยจงเชื่อเท่านั้นแล้วลูกสาวจะหายจะร้องไห้เขาไม่ได้ตายเพียงแต่หลับอยู่ลูกเอ๋ยลุกขึ้นเถิดให้เด็กกินเราสั่งเจ้าอย่าบอกใครถึงสิ่งที่เกิดขึ้นภายหลังเหตุการณ์นั้นพระองค์ทรงเห็นคนเก็บภาษีชื่อมัทธิวเลวีนั่งอยู่ที่ด่านภาษีเพื่อเก็บค่าธรรมเนียมอ
แล้วพระองค์เสด็จขึ้นไปบนภูเขาเพื่ออธิษฐานต่อพระเจ้าคืนยันรุ่งครั้นรุ่งเช้าพระองค์ทรงแต่งตั้งสาวก12คนเป็นอัครสาวกซีโมนที่พระองค์เรียกว่าเปโตรอันรูน้องชายเปโตรยากอบและยอนฟิลิปบาโทโลมิวมัทธิวและโทมัสยากอบบุตรของอัลเฟอัสซีโมนที่เรียกว่าเซโลเทรวมทั้งยูดาสพี่ชายของยากอบและยูดาสอิสคาริโอตผู้ทรยศนั้นผู้ยากจนก็เป็นสุขแผ่นดินพระเจ้าเป็นของท่านท่านที่อดอยากก็เป็นสุขเพราะท่านจะได้อิ่มหนำท่านที่ร้องไห้ก็เป็นสุขเพราะท่านจะหัวเราะท่านจะเป็นสุขเมื่อคนเกลียดชังท่านขับไล่ท่านและประณามท่านและว่าท่านเป็นคนชั่วเพราะเห็นแก่บุตรมนุษย์ในวันนั้นท่านจงชื่นชมและเต้นโลดเพราะบำเหน็จเก็บไว้ให้ท่านในสวรรค์บรรพบุรุษของเขาก็ทำอย่างนั้นแก่ผู้เผยพระวจนะด้วยสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้ายี่สิบข้ามีแค่นี้อะไรกันมีแค่นี้เองเหรอวิบัติแก่เจ้าที่มั่งมีในขณะนี้เพราะเจ้าอยู่อย่างสุขสบายแล้วเขาไม่อยากร่ำรวยเหรอเขาเองเป็นบ้าแน่ๆวิบัติแก่เจ้าที่หัวเราะตอนนี้เพราะเจ้าจะได้ร้องไห้วิบัติแก่เจ้าเมื่อคนทั้งหลายเยินยอเจ้าเพราะบรรพบุรุษของเขาก็เยินยอผู้พยากรณ์เท็จเช่นกันแต่เราบอกท่านทั้งหลายว่าจงรักศัตรูของท่านจงทำดีแก่ผู้เกลียดท่านอวยพรคนแช่งท่านอธิษฐานเผื่อผู้ไม่วางใจท่านหาผู้ใดตบแก้มของท่านข้างหนึ่งจงหันแก้มอีกข้างหนึ่งให้เขาผู้ใดเอาเสื้อคลุมท่านไปถ้าเขาจะเอาเสื้ออีกจงให้เขาจงให้แก่ทุกคนที่ขอจากท่านและถ้าใครได้ริบของท่านไปจงอย่าทวงเอาคืนจงทำต่อผู้อื่น
อย่างที่ท่านอยากให้เขาทำต่อท่านถ้าท่านจะรักแต่คนที่รักท่านท่านจะได้รับพระพรอะไรเพราะแม้คนบาปก็รักคนที่รักเขาและถ้าท่านทำดีแก่ผู้ที่ทำดีแก่ท่านท่านจะได้รับพระพรอะไรแม้คนชั่วก็ทำเหมือนกันเราแต่หญิงชั่วล่ะทำไมพระองค์ขัดกับหญิงชั่วล่ะน่าเกลียดจริงแต่จงรักศัตรูท่านและทำดีต่อเขาและให้ยืมโดยไม่หวังได้คืนท่านจึงจะได้บำเหน็จบริบูรณ์และท่านจะเป็นบุตรของพระเจ้าสูงสุดพระพระองค์ทรงดีต่อคนอกตัญญูและคนชั่วจงเมตตาอย่างพระบิดาผู้ทรงเมตตาพระเยซูช่วยเราด้วยอย่าตัดสินเขาเพื่อท่านจะไม่ถูกตัดสินอย่ากล่าวโทษและท่านจะไม่ถูกกล่าวโทษจงให้อภัยและท่านจะได้รับการอภัยโปรดนำเราไปในทางพระองค์จงให้และท่านจะได้รับเช่นนั้นด้วยเพราะท่านได้ให้เขาเท่าใดท่านก็จะได้คืนเท่านั้นคนตาบอดจะจูงคนตาบอดได้หรือแล้วทั้งสองจะไม่ตกลงในบ่อหรือทำไมท่านเห็นผงในตาพี่น้องแต่ไม้ทั้งท่อนอยู่ในตาของท่านกลับไม่รู้โปรดนำเราด้วยอาจารย์เราต้องการท่านอาจารย์ความสุขจงมีแก่มารดาผู้ให้กำเนิดด้วยเถอะ ไม่ใช่แต่คนที่ฟังพระคำพระเจ้าแล้วทำตามก็เป็นสุขข้าอยากรู้จักเขาจังท่านคิดว่าพระองค์เป็นพระผู้ช่วยให้รอดเหรอฟาริสีคนนี้ได้เชิญพระเยซูร่วมรับประทานอาหารเย็นด้วยพระองค์จึงเข้าไปในบ้านของเขาไปเดี๋ยวนี้เด็กน้อยได้ยินไหมไปเด็กพวกนี้ชอบแกเรและอยู่ไม่สุขเธอมาทำอะไรที่นี่เขาไม่รู้เธอกำลังทำอะไรผู้พยากรณ์ก็ควรรู้ว่าหญิงที่ถูกต้องขายท่านเป็นใครท่านควรรู้ว่านางมีชีวิตชั่วเพียงใดเรารู้ว่าหญิงนั้นเป็นใครซิโมนเรามีอะไรจะพูดกับท่านมีชายสองคนเป็นลูกหนี้เจ้าหนี้คนหนึ่งคนหนึ่งเป็นหนี้500เหรียญอีกคนหนึ่งเป็นหนี้50ทั้งสองไม่สามารถใช้หนี้เงินนั้นได้ท่านจึงโปรดยกหนี้ให้ใครจะรักเจ้าหนี้มากกว่าข้าพเจ้าเห็นว่าคุณเป็นคนที่เป็นหนี้มากกว่าถูกของท่านเห็นหญิงคนนี้ไหมเราเข้ามาในบ้านท่านท่านไม่ได้ให้น้ำล้างเท้าเราแต่นางได้เอาน้ำตาชำระเท้าของเราและเอาผมตนเช็ดท่านไม่ได้จูบเราเป็นการต้อนรับตั้งแต่เรามาหญิงนี้ไม่ได้หยุดจูบเท้าเราท่านไม่ได้เอาน้ำมันชโลมศีรษะเราแต่นางได้เอาน้ำมันหอมชโลมเท้าเราเราบอกท่านว่าเพราะนางรักมากความผิดบาปของนางซึ่งมีมากได้โปรดยกแล้วแต่ผู้ที่ได้รับการยกโทษน้อยผู้นั้นก็รักน้อยบาปของเจ้าโปรดอภัยแล้วความเชื่อช่วยเจ้ารอดเป็นสุขเถิดอ
ต่อมาพระองค์เสด็จไปตามบ้านตามเมืองทรงประกาศข่าวดีเรื่องแผ่นดินของพระเจ้าพร้อมกับสาวก12คนและหญิงบางคนที่รักษาหายจากผีร้ายมารีที่เรียกว่ามักดาลาโยอันนาที่สามีชื่อคูซาซึ่งเป็นต้นเรือนของเฮโรดและซูซานนาฝ่ายเฮโรดซึ่งรวมและแต่งตั้งให้เป็นผู้ปกครองกาลิลีได้ขังยอนไว้ในคุกพระยอนติดเตียนเรื่องเฮโรดแต่งงานกับภรรยาของน้องชายคือเมื่อเรามาถึงประตูเมืองนาอินมีขบวนแห่ศพชายหนุ่มผ่านมาคนตายนั้นเป็นลูกชายคนเดียวของหญิงม่ายเมื่อพระองค์เห็นหญิงม่ายก็ทรงมีพระทัยสงสารหญิงนั้นทรงแตะต้องโลงศพนั้นตรัสว่าลุกขึ้นเถิดหนุ่มเอ๋ยคนตายนั้นก็ลุกขึ้นพระองค์จึงมอบชายหนุ่มคืนให้มารดาถามท่านว่าท่านเป็นผู้นั้นที่ย้อนว่าจะมาใช่หรือไม่หรือเราต้องรอคอยผู้อื่นอีกอาจารย์จอห์นบัพติสมาให้ถามว่าท่านเป็นผู้นั้นที่เขาว่าจะมาใช่ไหมหรือเราต้องคอยผู้อื่นอีกกลับไปบอกย้อนตามที่ท่านได้เห็นและได้ยินตาบอดเห็นได้คนง่อยเดินได้ซึ่งผู้ใดไม่สงสัยในตัวเราก็เป็นสุขช่วยอุ้มหนูหน่อยขึ้นบนบ่าพ่อคราวนี้เห็นหรือยังหนูเห็นพระเยซูแล้วมีคนหนึ่งออกไปหว่านเมล็ดพืชแล้วเมื่อเขาหว่านไปนั้นก็ตกตามหนทางบ้างถูกเหยียบย่ำบ้างและนกก็มากินเสียบ้างบ้างก็หล่นลงบนพื้นหินครั้นเมื่อแตกยอดอ่อนแล้วก็เหี่ยวแห้งไปเพราะต้นอ่อนนั้นไม่ได้ความชื้นบ้างก็ตกลงกลางต้นหนามและหนามก็งอกขึ้นมาปกคลุมยอดอ่อนนั้นเมล็ดที่ตกในดินดีจึงงอกงามขึ้นและเกิดผลเป็นร้อยเท่าทวีอาจารย์ทำไมท่านถึงพูดเป็นคำอุปมาเวลามีฝูงชนข้อความลึกลับแห่งแผ่นดินของพระเจ้าทรงโปรดให้ท่านทั้งหลายเข้าใจแต่สำหรับคนอื่นนั้นให้เป็นคำอุปมาเพื่อเมื่อเขาดูก็ไม่เห็นเมื่อเขาได้ยินก็ไม่เข้าใจคำอุปมานั้นมีความหมายดังนี้เมล็ดคือพระคำพระเจ้าเมล็ดที่ตกตามหนทางหมายถึงคนที่ได้ยินแต่มารมาชิงไปจากจิตใจของเขานั้นเพื่อไม่ให้เขาเชื่อและได้รับการช่วยให้พ้นจากความผิดบาปเมล็ดที่ตกบนหินนั้นหมายถึงคนที่ได้ยินแล้วก็รับพระคำนั้นด้วยความปรีดีแต่ไม่อย่างรากเชื่อได้เพียงชั่วคราวและเมื่อเขาถูกทดลองความเชื่อเขาก็หลงไปเมล็ดที่ตกลงกลางหนามหมายถึงคนที่ได้ยินแต่ความกังวลเรื่องทรัพย์และความสนุกแห่งชีวิตครอบคลุมเขาผลของเขาจึงไม่เติบโตและเมล็ดที่ตกในดินดีหมายถึงคนที่ได้ยินพระคำของพระเจ้าและจดจำไว้เพราะมีใจเลื่อมใสศรัทธาจึงอุตส่าห์กระทำตามจนเกิดผลไม่มีใครจุดตะเกียงและเอาฝาครอบไว้หรือนำไปวางไว้ใต้เตียงแต่ตั้งไว้บนเชิงตะเกียงเพื่อคนทั้งหลายจะได้เห็นแสงสว่างเมื่อเข้ามา
ด้วยว่าสิ่งใดที่ซุกซ่อนไว้จะถูกนำมาเปิดเผยและสิ่งใดที่ปิดบังไว้จะถูกค้นพบและทำให้ปรากฏแจ้งจงรักษาสิ่งที่ท่านได้ฟังเพราะผู้ใดมีอยู่แล้วพระเจ้าจะให้อีกแต่ผู้ใดไม่มีแม้สิ่งเล็กน้อยที่เขาคิดว่ามีอยู่พระเจ้าจะเอาไปจากเขาอาจารย์มารดาและน้องชายพระองค์ยืนอยู่ข้างนอกอยากพบพระองค์มารดาและพี่น้องของเราคือคนที่ฟังพระคำพระเจ้าและกระทำตามอยู่มาวันหนึ่งพระเยซูลงเรือกับเหล่าสาวกของพระองค์และตรัสกับเขาว่าให้เราข้ามทะเลสาบไปฟากโน้นเมื่อกำลังแล่นพระองค์บรรทมหลับความเชื่อเจ้าอยู่ไหนครั้นแล้วเขาก็แล่นไปถึงเมืองเกราซาซึ่งอยู่ฝั่งตรงข้ามกาลิลีสูงสุดท่านมาอยู่กับเราทำไมขอร้องเถอะอย่าลงโทษข้าเจ้าชื่ออะไรแต่ชื่อกองก็แต่พระเจ้าโปรดอย่าส่งข้าลงขุมนรกแต่ขอให้ข้าเก้าสิงในฝูงสุกรเอ้ยกลับมาโยนโยนผีนั้นจึงออกมาจากคนนั้นแล้วเข้าสิงในสุกรติดตามพระองค์ไปได้โปรดให้ข้าไปจงกลับบ้านเล่าเรื่องที่พระเจ้าทำแก่เจ้าพระเยซูและเหล่าสาวกไปถึงเมืองเบธไซดาเพียงกลุ่มของพระองค์
แต่เมื่อประชาชนรู้จึงติดตามพระองค์ไปบ่ายเปโตรเข้ามาทูลว่าอาจารย์ขอให้ประชาชนไปตามหมู่บ้านและตามไร่นาที่อยู่ในบริเวณนี้เถอะเพื่อหาอาหารและที่พักเพราะที่นี่เป็นที่เปรียวจงหาอาหารให้พวกเขากินเถอะเรามีแค่ขนมปังห้าก้อนปลาสองตัวข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้ากษัตริย์แห่งจักรวาลขอทรงประทานอาหารจากพื้นดินนี้เถิดไม่อยากจะเชื่อเลยคนทั้งปวงว่าเราเป็นใครบ้างว่าเป็นยอนผู้ให้บัพติสมาบางคนก็ว่าท่านเป็นเอริยาแต่บางคนว่าเป็นหนึ่งในผู้พยากรณ์ในอดีตที่ฟื้นขึ้นมาใหม่และพวกท่านเล่าท่านว่าเราเป็นผู้ใดเป็นพระผู้ช่วยให้รอดอย่าบอกผู้ใดในเรื่องนี้บุตรมนุษย์จะถูกทรมานมากและถูกขับไล่จะต้องถูกฆ่าตายแต่3วันจากนั้นจะฟื้นขึ้นมาอีกในพวกท่านใครจะไปกับเราข้าจะติดตามอาจารย์ไปแต่ขอให้ข้ากลับไปกล่าวลาครอบครัวข้าก่อนผู้ใดจับคันไถแล้วหันหลังกลับผู้นั้นก็ไม่สมควรกับแผ่นดินของพระเจ้าถ้าผู้ใดใคร่ตามเรามาผู้นั้นต้องเอาชนะตนเองแบกกางเขนของตนทุกวันและตามเรามาเพราะผู้ใดใคร่เอาชีวิตรอดจะเสียชีวิตแต่ผู้ใดเสียชีวิตเพราะเห็นแก่เราผู้นั้นจะรอดผู้ใดจะครองโลกทั้งโลกแต่ต้องเสียวิญญาณจะมีประโยชน์อะไรถ้าผู้ใดมีความอายเพราะเราและคำสอนของเราบุตรมนุษย์ก็จะอายเพราะผู้นั้นเมื่อท่านจะมาพร้อมด้วยพระสิริของพระบิดาและเหล่าทูตสวรรค์องค์บริสุทธิ์เราบอกท่านว่ามีบางคนที่นี่จะไม่ตายจนกว่าจะได้เห็นแผ่นดินของพระเจ้าThank you.
ต่อมาพระองค์พายอนยากอบและเปโตรขึ้นไปบนภูเขาเพื่ออธิษฐานขณะพระองค์กำลังอธิษฐานพระพักของพระองค์ก็เปลี่ยนไปฉลองพระองค์ก็ขาวเป็นมันระยับทันใดนั้นโมเสสและเอลียาก็ปรากฏกายขึ้นพร้อมด้วยแสงเรืองรองแห่งสวรรค์เพื่อสนทนากับพระองค์ท่านทรงช่วยพระประสงค์พระเจ้าท่านจะตายในเยรูซาเล็มเมื่อสองคนนั้นจะจากไปเปโตรจึงทูลพระเยซูอาจารย์เป็นการดีที่เราอยู่ที่นี่และสร้างเพิงสามหลังสำหรับท่านขณะเปโตรพูดมีเมฆมาปกคลุมเขาไว้และสำหรับเอลียาและเขากลัวนักมีพระสุรเสียงจากเมฆนั้นว่าผู้นี้เป็นบุตรของเราเป็นผู้ที่เลือกสรรไว้จงเชื่อฟังท่านโปรดดูบุตรข้าด้วยเป็นโปรดช่วยเขาด้วยข้ามีลูกอยู่เพียงคนเดียวข้าขอสาวกท่านขับผีออกแต่เขาขับไม่ออกโอ้คนขาดความเชื่อและมีทิฐิชั่วเราต้องอยู่กับเจ้าและทนพวกเจ้าอีกนานเท่าใดนำลูกท่านมานี่สอนเราอธิษฐานเหมือนอย่างที่ยอนสอนสาวกของเขาอธิษฐานว่าข้าแต่พระบิดาในสวรรค์พระองค์เป็นที่สักการะขอแผ่นดินของพระองค์ลงมาแผ่นดินสวรรค์เป็นอย่างไรขอเป็นอย่างนั้นบนแผ่นดินโลกโปรดประทานอาหารแก่ข้าพระองค์และอภัยบาปของข้าด้วยว่าข้ายกโทษให้ทุกคนที่ทำผิดต่อข้าพระองค์ขออย่านำข้าเข้าในการทดลองแต่ให้เราพ้นจากสิ่งชั่วร้ายจงขอแล้วท่านจะได้จงหาแล้วจะพบจงเคาะแล้วจะเปิดประตูให้แก่ท่านเพราะว่าทุกคนที่ขอก็จะได้ทุกคนที่หาก็จะพบและทุกคนที่เคาะประตูก็จะเปิดให้แก่เขาอ
มีผู้ใดในพวกท่านที่เป็นบิดาเมื่อบุตรท่านขอปลาท่านจะเอางูให้เขาหรือถ้าเขาขอไข่ท่านจะให้แมลงป่องท่านซึ่งเป็นคนบาปท่านยังรู้จักให้ของดีแก่บุตรพระบิดาแห่งสวรรค์จะให้พระวิญญาณบริสุทธิ์แก่ผู้ที่ขอมากกว่านั้นหลายเท่าเราบอกท่านว่าจงอย่ากังวลถึงตนว่าจะเอาอะไรกินหรือร่างกายตนว่าจะนุ่งห่มอะไรเพราะชีวิตสำคัญกว่าอาหารร่างกายสำคัญกว่าเสื้อผ้าจงพิจารณาดูนกมันไม่ได้หวานหรือเกี่ยวมันไม่มียุงหรือฉางข้าวพระเจ้ายังเลี้ยงมันท่านทั้งหลายยิ่งประเสริฐกว่านกมากนักใครในพวกท่านที่กระวนกระวายแล้วต่อชีวิตให้ยาวขึ้นได้ถ้าเล็กน้อยแค่นั้นท่านยังทำไม่ได้แล้วท่านจะกังวลถึงสิ่งอื่นทำไมจงพิจารณาดูดอกไม้นั้นมันไม่ทำงานไม่ปั่นได้กษัตริย์โซโลมอนเมื่อบริบูรณ์ด้วยสง่าราศียังไม่งามเท่าดอกไม้นี้ถ้าพระเจ้าทรงตกแต่งทุ่งหญ้างามขนาดนี้แม้รุ่งขึ้นต้องทิ้งในเตาไฟพระองค์จะตกแต่งท่านยิ่งกว่านั้นอีกโอ้ผู้มีความเชื่อน้อยเพิ่มความเชื่อเราด้วยถ้าท่านมีความเชื่อเท่าเมล็ดพืชเมล็ดหนึ่งท่านก็จะสั่งต้นหม่อนนี้ว่าจงถอนรากเจ้าขึ้นและไปปักในทะเลมันจะทำตามท่านการหลงผิดนั้นย่อมต้องเกิดขึ้นได้แต่วิบัติแก่ผู้ก่อเหตุนั้นถ้าเอาหินผูกคอเขาถ่วงทะเลเสียก็ยังดีกว่าให้นำผู้เล็กน้อยเหล่านี้คนหนึ่งให้หลงผิดแผ่นดินของพระเจ้าเปรียบเหมือนสิ่งใดก็เปรียบเหมือนเมล็ดพืชเมล็ดหนึ่งที่คนหนึ่งเอาไปปลูกไว้ในสวนตนเมล็ดนั้นก็งอกขึ้นเป็นต้นและนกก็มาทำรังอยู่ตามกิ่งก้านข้าไม่รู้ว่าเขาพูดถึงเรื่องอะไรทำไมท่านจึงกินและดื่มกับพวกคนเก็บภาษีและพวกคนบาปล่ะคนสบายดีไม่ต้องการหมอแต่คนป่วยสิต้องการเรามาเพื่อเรียกคนบาปให้กลับใจไม่ใช่คนชอบทำโปรดเล่าเรื่องแผ่นดินพระเจ้าหน่อยเราอยากจะฟังอีกอย่ากลัวเลยฝูงแก่น้อยพระบิดาท่านพอใจจะให้แผ่นดินแก่ท่านจงขายสิ่งของที่ท่านมีและให้ทานคนจนจงทำถุงใส่เงินของตนที่ไม่รู้เก่าคือเก็บสมบัติท่านในสวรรค์ซึ่งไม่มีวันสูญหายเพราะขโมยไม่สามารถเอาไปได้และไม่มีแมลงใดทำลายได้สมบัติของท่านอยู่ที่ไหนใจท่านก็อยู่ที่นั่นหญิงเอ๋ยโรคของเจ้าหายแล้วดูสิเจ้าหายแล้วอัศจรรย์แท้เจ้าหายแล้วมาดูสิสรรเสริญพระเจ้าวันที่เราควรจะทำงานจงมารักษาโรคใน6วันนั้นเถิดแต่อย่าทำในวันสะบัดโตพวกน่าซื่อใจพดเจ้าทั้งหลายได้แก้เชือกทั้งวัวและลาของเจ้าแล้วพาออกจากคอกเพื่อให้กินน้ำในวันสะบัดโต
หญิงนี้เป็นเชื้อสายของอับราฮัมซึ่งซาตานได้ผูกมัดไว้ถึง18ปีแล้วไม่ควรให้เธอหลุดพ้นในวันสบาโตหรือผู้ประเสริฐทำอย่างไรจึงจะได้ชีวิตนิรันดร์ล่ะท่านเรียกเราประเสริฐทำไมมีพระเจ้าเท่านั้นที่ประเสริฐท่านรู้พระบัญญัติแล้วว่าจงอย่าล่วงประเวณีจงอย่าฆ่าคนอย่าเป็นพยานเท็จใส่ความผู้อื่นจงให้เกียรติบิดามารดาของตนข้าได้กระทำตามพระบัญญัตินั้นมาตั้งแต่ยังเป็นเด็กยังมีอีกสิ่งนึงที่ท่านจะต้องทำจงขายทุกสิ่งที่มีและให้เงินนั้นแก่คนจนท่านจึงจะมีทรัพย์สมบัติในสวรรค์แล้วจงติดตามเรามาแต่เราเป็นพ่อค้ารวยมากคนร่ำรวยจะเข้าไปในแผ่นดินสวรรค์ของพระเจ้าก็ยากนะคนร่ำรวยจะเข้าในแผ่นดินของพระเจ้านั้นเป็นการยากยิ่งกว่าที่อูฐตัวหนึ่งจะรอดรูเข็มได้แล้วใครจะรอดได้สิ่งที่มนุษย์ทำไม่ได้พระเจ้าทรงกระทำได้และแผ่นดินของพระเจ้าจะมาเมื่อไหร่กันแผ่นดินของพระเจ้าจะมาโดยเราไม่อาจเห็นได้ไม่มีใครพูดว่าดูนั่นอยู่ที่นี่หรืออยู่ที่นั่นเพราะแผ่นดินของพระเจ้าอยู่ในตัวท่านจะมีเวลาหนึ่งที่ท่านปรารถนาจะได้เห็นบุตรมนุษย์แต่ท่านจะไม่ได้เห็นวันของบุตรมนุษย์จะเหมือนกับฟ้าแลบที่แลบผ่านท้องฟ้าจากฟ้าข้างหนึ่งส่องสว่างไปถึงฟ้าอีกข้างหนึ่งแต่พระองค์ต้องทนทรมานมากและจะถูกคนยุคนี้ปฏิเสธฟ้าและดินจะล่วงไปก็ยังเป็นการง่ายกว่าที่ธรรมบัญญัติแม้เพียงจุดเล็กน้อยจุดหนึ่งจะถูกยกเลิกไปเราบอกท่านว่าผู้พยากรณ์และกษัตริย์มากมายอยากเห็นสิ่งที่ท่านเห็นแต่ไม่ได้เห็นอยากได้ยินสิ่งที่ท่านได้ยินแต่ไม่เคยได้ยินเราต้องทำอย่างไรอ่ะพระบัญญัติมีว่าอย่างไรท่านตีความว่าอย่างไรจงรักพระเจ้าของเจ้าด้วยสุดใจด้วยสุดจิตด้วยสุดกำลังและสุดความคิดและจงรักเพื่อนบ้านเหมือนรักตัวเองท่านว่าถูกแล้วจงทำอย่างนั้นแล้วจะได้ชีวิตใครคือเพื่อนบ้านของเราไม่ใช่ฐานพวกนั้นหรอแล้วซีซ่าล่ะมีชายคนหนึ่งจากกรุงเยรูซาเล็มไปเมืองเยริโคและเขาถูกโจรปล้นแย่งชิงเสื้อผ้าและทุบตีเขาเกือบตายบังเอิญมีปุโรหิตเดินผ่านทางนั้นเมื่อเห็นชายคนนั้นเขาก็เดินเลยไปอีกฟากหนึ่งคนหนึ่งในพวกเลวีก็ทำเช่นนั้นเหมือนกันเมื่อเขามาถึงและพบชายคนนั้นก็เลยไปเสียอีกฟากหนึ่งแต่ชาวสมาเรียคนหนึ่งเดินผ่านมาตามทางนั้นเมื่อพบชายผู้นั้นนอนอยู่ก็เกิดมีใจเมตตาสงสารเขาเดินไปหาชายคนนั้นเทน้ำมันและเหล้าองุ่นใส่แผลและพันผ้าให้แล้วให้ชายนั้นขึ้นหลังสัตว์ของตนพาไปถึงโรงแรมแห่งหนึ่งและพยาบาลเขารุ่งขึ้นเขาให้เงินเจ้าของโรงแรม2เดนาริอันและว่าจงรักษาเขาเมื่อฉันกลับมาจะใช้เงินส่วนที่เกินจากนี้ให้ใน3คนนี้ใครกระทำตนเป็นเพื่อนบ้านต่อชายคนที่ถูกโจรปล้นและลอบทำร้ายคือคนที่เมตตานั้น เจ้าจงทำอย่างนั้นเหมือนกันจงยอมให้เด็กเล็กๆเข้ามาหาเราเถิดอย่าห้ามเขาเลยเพราะแผ่นดินพระเจ้าเป็นของคนเช่นนั้นเราบอกความจริงแก่ท่านผู้ใดไม่ได้รับแผ่นดินของพระเจ้าเหมือนเด็กเล็กๆผู้นั้นจะเข้าในแผ่นดินนั้นไม่ได้ผู้ใดต้อนรับเด็กนี้ในนามของเราก็ต้อนรับเราผู้ใดต้อนรับเราก็ได้ต้อนรับผู้นั้นที่ได้ส่งเรามาเพราะคนเล็กน้อยที่ถ่อมที่สุดในพวกท่านจะเป็นใหญ่ที่สุดThank you.
เอ้ยเกิดอะไรขึ้นเนี่ยมีอะไรเหรอพระเยซูชาวนาซาเรธเสด็จมาโอ้พระเยซูพระเยซูบุตรดาวิดโปรดเมตตาข้าด้วยอยากให้เราทำอะไรให้เจ้าก็อยากมองเห็นอีกครั้งจงเห็นเถิดความเชื่อทำให้เจ้ามองเห็นได้ข้าเห็นแล้วข้าเห็นแล้วข้าเห็นแล้วขณะที่พระเยซูเดินทางไปยังกรุงเยรูซาเล็มประชาชนมากมายมาพบพระองค์เขาขอให้พระองค์บอกทางที่นำไปสู่ความรอดบาปและให้สอนเขาเรื่องแผ่นดินของพระเจ้าชายคนนี้เป็นผู้พยากรณ์แท้จริงนายเจ้าข้าโปรดช่วยข้าด้วยที่ทางด้วยเถิดพระเจ้าประชาชนเริ่มยอมรับพระองค์เป็นพระเจ้าของพวกเขาในเมืองเยริโคมีคนเก็บภาษีชื่อซักเคียสเขาอยากเห็นพระเยซูมากจะต้องปีนขึ้นไปบนต้นไม้เหนือฝูงชนเพราะเขาเป็นคนตัวเตี้ยนั่นคนเก็บภาษีนี่ รีบลงมาถึงซักเคียสเพราะวันนี้เราต้องพักในบ้านเจ้าบ้านข้าละใครอยากพักในบ้านเขาอ่ะซักเคียสรู้จักพระเยซูได้ไงฟังนี่ข้าจะให้ทรัพย์ครึ่งหนึ่งแก่คนจนถ้าข้าโกงผู้หนึ่งผู้ใดข้าจะยอมคืนให้เขาเป็นสี่เท่าเหลือเชื่อเลยที่คุณเก็บภาษีจะยอมคืนเงินที่เก็บไปให้อ่ะเป็นไปไม่ได้หรอกวันนี้ความรอดมาถึงครอบครัวนี้แล้วเพราะคนนี้เป็นผู้สืบเชื้อสายมาจากอับราฮัมบุตรมนุษย์ได้มาเพื่อช่วยผู้ที่หลงไปให้รอดจงฟังเราจะไปกรุงเยรูซาเล็มที่นั่นทุกสิ่งที่ผู้พยากรณ์เขียนถึงบุตรมนุษย์จะเป็นจริงบุตรมนุษย์จะถูกมอบให้แก่คนต่างชาติเขาจะเยาะเย้ยกระทำหยาบคายแก่ท่านและทมน้ำลายรถท่านเขาจะโบยตีและฆ่าท่านแต่ในวันที่สามท่านจะฟื้นขึ้นแม้พระเยซูจะรู้ว่าพระองค์จะต้องตายเพื่อไถ่บาปมนุษย์พระองค์ยังคงไปกรุงเยรูซาเล็มประชาชนมากมายดีใจที่พระองค์มาจึงยกพระองค์เป็นกษัตริย์ของเขาบอกท่านว่าที่คนเหล่านี้จะเงียบเสียศิลาทั้งหลายก็ยังจะส่งเสียงร้องสรรเสริญพระเ
ครั้นพระเยซูเดินทางมาใกล้เห็นกรุงเยรูซาเล็มก็ร้องไห้สงสารกรุงนั้นในวันนี้เจ้าได้รู้จักทางแห่งสันติสุขแต่เจ้าก็กลับมองไม่เห็นวันหนึ่งศัตรูของเจ้าจะโจมตีเจ้าและสร้างป้อมปราการล้อมเจ้าทุกด้านและขังเจ้าอย่างแน่นหนาไว้ภายในเขาจะทำลายเจ้าเบื้องหลังกำแพงนั้นกับทั้งลูกของเจ้าและเขาจะไม่ปล่อยให้ศิลาซ้อนทับกันไว้ภายในเจ้าเพราะเจ้าไม่ได้รู้เวลาที่พระองค์จะมาเยี่ยมเจ้าพระวิหารบริสุทธิ์ในกรุงเยรูซาเล็มกลายเป็นตลาดแทนที่จะเป็นสถานที่นมัสการพระเจ้าศาสนาบางคนต่อต้านพระเยซูรุนแรงขึ้นเพราะประชาชนล้วนประกาศว่าพระองค์เป็นกษัตริย์ข้ารู้ว่าหลายคนได้ประกาศว่าเขาเป็นจอมกษัตริย์กษัตริย์กษัตริย์ของขอทานหญิงชั่วและโจรน่ะสิเคยมีเหตุการณ์แบบนี้เมื่อเขามาก็สงบสุขเมื่อเขาไปคนก็ลืมเขาไม่เห็นเหรอมีคนติดตามเขาเพิ่มมากขึ้นทุกวันประชาชนก็ชื่นชมเขาคิดว่าเขาเป็นกษัตริย์ข้าขอเตือนเจ้าอย่างหนึ่งถ้าชายคนนี้ก่อเรื่องวุ่นวายอีกแล้วก็เจ้าจะต้องรับผิดชอบเขาอาจพูดถูกถึงคราวที่เราต้องพบชาวกาลิลีขณะที่พวกผู้นำทางศาสนาอยู่และพวกธรรมจารย์ที่โจมตีพระเยซูมีเพิ่มมากขึ้นผู้ติดตามพระเยซูก็มีมากขึ้นเช่นกันขณะเดียวกันก็มีชาวยิวที่ต่อต้านพระองค์มากขึ้นด้วยในพระวิหารพระองค์เห็นหญิงม่ายคนหนึ่งนำเหรียญทองแดงสองเหรียญมาถวายแค่นี้เองให้มากกว่านี้สิเราบอกเจ้าว่าหญิงม่ายยากจนได้ใส่เงินไว้มากกว่าคนอื่นๆเพราะคนเหล่านั้นได้เอาเงินเหลือใช้ของพวกเขามาถวายหญิงนี้แม้ยากจนยังใส่เงินที่มีอยู่สำหรับเลี้ยงชีวิตจนหมดบอกเราท่านมีสิทธิ์อะไรมากล่าวเช่นนี้ใครให้สิบแก่ท่านเราจะถามท่านสักข้อหนึ่งบัพติศมาของยอห์นนั้นมาจากพระเจ้าหรือมนุษย์ตอบยังไงดีถ้าเราว่ามาจากพระเจ้าเขาจะต้องถามเราว่าทำไมจึงไม่เชื่อยอห์นแต่ถ้าเราว่ามาจากมนุษย์คนจะเอาหินขว้างเราน่ะสิเหตุพระยอห์นเป็นผู้เผยพระวจนะเราไม่รู้ว่ามาจากไหนเราจะไม่บอกท่านเหมือนกันว่าเราทำการนี้โดยสิทธิ์อะไรครั้งนั้นมีชายคนหนึ่งได้ทำสวนองุ่นและให้บรรดาชาวสวนเช่าแล้วก็จากบ้านไปเป็นเวลานานเมื่อฤดูเก็บเกี่ยวผลองุ่นมาถึงเขาก็ส่งบ่าวไปหาผู้เช่าสวนนั้น
พื่อจะได้รับผลองุ่นเป็นส่วนแบ่งบ้างแต่ผู้เช่าสวนนั้นได้ทุบตีบ่าวและไล่กลับไปมือเปล่าเจ้าของสวนจึงใช้บ่าวอีกคนไปแต่คนเช่าสวนทุบตีบ่าวนั้นอีกและทำหยาบคายแก่เขาแล้วไล่กลับไปมือเปล่าแล้วเจ้าของสวนจึงใช้คนที่สามไปแต่คนเช่าสวนทำร้ายเขาและไล่เขาออกไปเจ้าของสวนจึงว่าเราจะทำอย่างไรดีเราจะส่งบุตรที่รักของเราไปเขาคงจะเคารพบุตรเราแต่เมื่อคนเช่าสวนเห็นบุตรเจ้าของสวนจึงพูดกันว่านั่นบุตรเจ้าของสวนฆ่าเขาเสียและสมบัติจะเป็นของเราแล้วต่ออีกแล้วเขาก็ผลักบุตรนั้นออกไปนอกสวนและฆ่าเสียเหตุฉะนั้นเจ้าของสวนจะทำอย่างไรกับคนเช่าสวนนั้นท่านจะฆ่าคนเช่าสวนเหล่านั้นเสียแล้วจะเอาสวนองุ่นนั้นให้ผู้อื่นเช่าข้อความนี้หมายความว่าอย่างไรศิลาที่ช่างก่อสร้างได้โยนทิ้งเพราะไม่มีค่ายังได้กลายเป็นศิลามุมเอกผู้ใดที่ล้มทับศิลานั้นผู้นั้นจะต้องแตกหักไปและถ้าหากศิลานั้นตกทับผู้ใดผู้นั้นจะแหลกละเอียดไปอาจารย์เรารู้ว่าท่านพูดและสอนแต่ความจริงท่านมิได้เห็นแก่ยศถาบรรดาศักดิ์ของผู้ใดแต่ว่าท่านสั่งสอนทางของพระเจ้าต่อมนุษย์จริงๆบอกหน่อยว่าการเสียภาษีให้แก่จักรพรรดิโรมันนั้นขัดต่อกฎหมายของเราหรือไม่ระวังเขาอยากจะแก้พระองค์ให้เราดูเงินเหรียญหนึ่งคำจารึกบนเหรียญเป็นของใครซีซ่าของซีซ่าจงคืนให้แก่ซีซ่าของพระเจ้าจงให้แก่พระเจ้าท่านตอบว่าอะไรนะเมื่อใกล้จะถึงเทศกาลกินขนมปังไร้เชื้อของชาวยิวที่เรียกว่าปัสกาพระเยซูได้ใช้ให้ซีโมนเปโตรและยอห์นไปจัดเตรียมอาหารปัสกาเราปรารถนาอย่างยิ่งที่จะกินปัสกานี้กับท่านก่อนเราต้องทนทุกข์เราขอบอกว่าเราจะไม่กินอีกจนกว่าสำเร็จความหมายของปัสกาในแผ่นดินของพระเจ้าสาธุการแด่พระเจ้าของเราพระเจ้าแห่งจักรวาลผู้ทรงสร้างผลจากเถาองุ่นจงรับถ้วยนี้แบ่งกันดื่มเราบอกท่านว่าเราจะไม่ดื่มน้ำองุ่นอีกจนกว่าแผ่นดินของพระเจ้าจะมาสาธุการแด่พระเจ้าของเราพระเจ้าแห่งจักรวาลผู้ทรงให้ขนมปังนี้เกิดจากดินนี่เป็นกายของเราซึ่งให้ท่านทั้งหลายจงทำอย่างนี้เพื่อระลึกถึงเราถ้วยนี้เป็นคำสัญญาใหม่โดยโลหิตของเราที่หลั่งออกเพื่อท่านแต่ดูเถิดมือของผู้ที่จะอายัดเราก็อยู่กับเราบนโต๊ะนี้บุตรมนุษย์จะต้องตายจริงตามที่พระเจ้าได้วางแผนไว้แล้วแต่วิบัติแก่ผู้นั้นที่อายัดพระองค์ไว้เป็นไปไม่ได้ข้าไม่เชื่อเป็นไปไม่ได้ใครอายัดพระองค์
ให้ผู้เป็นใหญ่ที่สุดเป็นเหมือนผู้น้อยที่สุดให้ผู้เป็นนายเป็นเหมือนผู้รับใช้ด้วยว่าใครเป็นใหญ่กว่าผู้นั่งโต๊ะหรือผู้เดินโต๊ะผู้นั่งโต๊ะมิใช่หรือแต่เราอยู่ท่ามกลางท่านเหมือนผู้รับใช้ท่านได้อยู่กับเราตลอดเวลาที่เราถูกทดลองและบิดาได้จัดเตรียมแผ่นดินมอบให้เราอย่างไรเราก็จะจัดเตรียมมอบอะไรให้แก่ท่านเหมือนกันคือท่านจะกินและดื่มที่โต๊ะของเราในแผ่นดินของเราและท่านจะนั่งบนที่นั่งพิพากษาพวกอิสราเอล12เผ่างั้นก็ไม่มีคนอายัดหรอกสิซีโมนซีโมนระวังซาตานปรารถนาจะทดลองพวกท่านเพื่อแยกคนดีออกจากคนชั่วเหมือนชาวนาฝัดร่อนข้าวสาลีออกจากแกลบแต่เราได้อธิษฐานเผื่อไม่ให้ความเชื่อของท่านขาดและเมื่อท่านได้หันกลับแล้วจงหนุนกำลังพี่น้องของท่านพระเจ้าข้าพระองค์พร้อมที่จะติดคุกกับพระองค์และตายพร้อมพระองค์เปโตรเอ๋ยเราบอกท่านว่าวันนี้ก่อนไก่ขันท่านจะปฏิเสธว่าไม่รู้จักเราถึง3ครั้งเมื่อเราใช้ท่านไปโดยไม่มีถุงเงินย่ามหรือรองเท้าท่านขัดสนสิ่งใดไม่ขาดเลยแต่เดี๋ยวนี้ใครมีถุงเงินหรือย่ามจงเอาไปด้วยเถิดผู้ใดที่ไม่มีดาบให้ขายเสื้อคลุมตนเพื่อไปซื้อดาบเราบอกท่านว่าพระวจนะซึ่งเขียนไว้แล้วว่าท่านถูกนับเข้ากับคนอธรรมเพราะคำพยากรณ์ที่เล็งถึงเรานั้นจะเป็นจริงนี่เรามีดาบ2เล่มมีพอแล้วฝ่ายสภามหาปุโรหิตได้ประชุมกันเพื่อหาทางกำจัดพระเยซูซาตานจึงได้ครอบงำยูดาสอิสคาริโอตหนึ่งในสาวก12คนยูดาสวางแผนกับพวกปุโรหิตจับพระเยซูฝ่ายพระเยซูออกจากเยรูซาเล็มเพื่อไปอธิษฐานที่ภูเขามะกอกเทศจงอธิษฐานเพื่อมิให้เข้าในการทดลองยูดาสอิสคาริโอตขายพระเยซูในราคาเพียง30เหรียญเงินพระเยซูรู้ว่าใกล้จะถึงเวลาที่พระองค์จะต้องตายเพราะบาปของมนุษย์แล้วพระองค์จึงอธิษฐานพระบิดาเจ้าข้าถ้าพระองค์พอพระทัยขอให้ถ้วยนี้เลื่อนพ้นไปจากข้าพระองค์อย่าให้เป็นไปตามใจข้าแต่ให้เป็นไปตามพระทัยของพระองค์เถิดทูตสวรรค์องค์หนึ่งก็มาปรากฏช่วยชูกำลังพระองค์พระเสโทของพระองค์เป็นเหมือนโลหิตไหลหยดลงถึงดินเป็นเม็ดใหญ ทำไมยังหลับอยู่ลุกขึ้นเถอะและอธิษฐานเพื่อท่านจะไม่ต้องถูกทดลองอ
ยูดาสท่านคิดจะมอบบุตรมนุษย์ด้วยการจูบหรือขอสักทีเถอะอัศจรรย์จริงๆท่านทั้งหลายเห็นเราเป็นโจรหรือจึงถือดาบถือตะบองออกมาเราได้อยู่กับท่านทั้งหลายในพระวิหารทุกวันท่านก็ไม่ได้มาจับเราแต่นี่เป็นเวลาของท่านเป็นอำนาจแห่งความมืดครอบงำดับเขาไว้คุมเขาดีทหารนำพระองค์ไปที่ลานสางและล้อเลียนว่าเป็นกษัตริย์ของชาวยิวนี่คือเสื้อคลุมของกษัตริย์บอกเราซิว่าจะเกิดอะไรขึ้นท่านแล้วจะช่วยเราข้าแต่กษัตริย์ท่านแล้วที่จะช่วยเราชายคนนี้ก็อยู่กับพระเยซูหญิงเอ๋ยข้าไม่เคยรู้จักเขาข้าเห็นเขาอยู่ด้วยกันของเจ้ารู้สึกยังไงที่ต้องอยู่ใต้ถูกอื่นเจ้าก็เป็นพวกเขาด้วยข้าไม่ได้เป็นใช่แล้วคนนี้อยู่กับพระเยซูด้วยเพราะเขาเป็นชาวกาลิลีไปให้พ้นข้าไม่รู้เรื่องท่านพูดถึงเรื่องอะไรอ่ะพระเยซูทรงเหลียวดูเปโตรแล้วเปโตรก็ระลึกถึงคำที่พระองค์ตรัสไว้กับเขาว่าวันนี้ก่อนไก่ขันท่านจะปฏิเสธว่าไม่รู้จักเราสามครั้งพระเจ้าขอพระองค์กระทำทุกสิ่งด้วยฤทธิ์อำนาจอันยิ่งใหญ่ของพระองค์พระผู้เป็นเจ้าโปรดยกโทษให้ข้าพระองค์ไม่ได้โกรธพวกเขาและตอบโต้พวกเขาเลยเวลาที่เขาทำร้ายพระองค์เพราะเห็นแก่ความรักและความสัตย์ซื่อที่พระองค์ทรงมีพระองค์จึงละเว้นชีวิตเขาใครตีเจ้าฮะไทเซใครคือคนต่อไปหยุดนะบอกว่าให้หยุดนำเข้าไปที่หน้าสภาไปสภาศาสนาอยู่ได้ประชุมกันเพื่อสอบสวนพระเยซู
บอกมาสิท่านเป็นพระผู้ช่วยให้รอดเหรอถึงเราบอกท่านท่านก็จะไม่เชื่อเราและถึงแม้ว่าเราจะถามท่านท่านก็จะไม่ตอบเราตั้งแต่นี้ไปบุตรมนุษย์จะนั่งข้างขวาของพระเจ้าผู้ทรงฤทธานุภาพท่านเป็นบุตรของพระเจ้าเหรอก็ท่านว่าถูกแล้วเขาพูดได้เห็นหน้าท่านและท่านก็เชื่ออย่างเขามีความผิดเราได้ยินจากปากของเขาเองแล้วเราจะพาเขาไปพบปิลาตใช่ใช่พาไปเลยพาไปเลยให้ปิลาตพาไปเลยไปแล้วเขาจึงพาพระองค์ไปพบปอนทัสปิลาตซึ่งเป็นผู้ว่าราชการโรมที่โหดเหี้ยมเขาเคยตัดสินตรึงคนบนกางเขนมาเป็นพันๆคนพวกเจ้าต้องการอะไรจึงได้พากันมาแต่เช้าเราพบชายคนนี้ยุโยงประชาชนของเราเขาก่อความวุ่นวายที่ตลาดในพระวิหารเขาควรได้รับโทษอะไรประหารเขาไม่มีเหตุผลที่จะลงโทษชายคนนี้ไร้เหตุผลเขามีความผิดที่ยุโยงประชาชนมาให้เสียภาษีแก่จักรพรรดิและอ้างว่าตนเป็นพระผู้ช่วยเป็นกษัตริย์กษัตริย์ท่านเป็นกษัตริย์ของพวกยิวเหรอท่านว่าถูกแล้วเขาเริ่มยุยงตั้งแต่กาลิลีจนถึงที่นี่ในกาลิลีคนนี้เป็นชาวกาลิลีเหรอถ้าอย่างนั้นจะให้เฮโรดจัดการเขาเขายังอยู่ในเยรูซาเล็มใช่ไหมส่งเขาไปหาเฮโรดท่านพูดว่าท่านเป็นผู้ใดล่ะแล้วใครนะที่ท่านเรียกว่าสาวกเขาลือกันว่าท่านทำการอัศจรรย์ได้ดูสิว่าทำยังไงฟาบาทเขายุยงปลุกปั่นประชาชนทั่วเมืองและอ้างว่าตัวเป็นกษัตริย์เนี่ยเหรอคือกษัตริย์น่ะข้าแต่พระองค์กินเขาซะส่งกลับไปหาปิลาตนี่เป็นเขตเขาคนนี้ไม่ได้ทำผิดจนต้องถึงตายดังนั้นเราจะให้เขี่ยนเขาแล้วปล่อยเขาไป
ท่านจะต้องปล่อยคนคนหนึ่งให้เราสำหรับเทศกาลนี้เราขอให้ปล่อยบาราบัสใช่และกำจัดชายคนนี้ซะใช่ปล่อยบาราบัสให้เราไปตรึงเขาซะแต่ประชาชนยังคงตะโกนจนสุดเสียงว่าพระเยซูควรถูกตรึงที่กางเขนดังนั้นปีลาตจึงตัดสินประหารชีวิตพระเยซูเขาปล่อยบาราบัสซึ่งติดคุกเพราะการจลาจลและฆ่าคนตายตามที่ประชาชนต้องการและมอบพระเยซูแก่เขาให้ตรึงที่กางเขนชาวไซรีนะท่านมาทางนี้สิอัดเชือกสิแกแบกนี่ไปเดินต่อไปสงสารพระองค์ดื่มเถิดพระองค์ดื่มเถิดธิดาแห่งเยรูซาเล็มเอ๋ยอย่าร้องไห้สงสารเราแต่จงร้องไห้สงสารตนเองและลูกๆของตนเถิดเพราะพวกเขาทำอย่างนี้เมื่อไม้ยังเขียวและสดอะไรจะเกิดขึ้นเมื่อไม้แห้งเล่าขอพระเจ้าช่วยพระองค์เราจะอธิษฐานเพื่อพระองค์ไปมาดิมาเร็วเร็วเข้ามาเร็วแกเดินเร็วเดินต่อไปเร็วเข้าเร็วหน่อยเร็วเร็วเดินไปสิไปเดินต่อไปอย่าหยุดไปเลยไปThank you.
จัดการได้จ้าเอาเชือกออกพระบิดาอภัยเขาเถิดเพราะเขาไม่รู้ว่าเขาทำอะไรชอบช่วยคนอื่นนักคราวนี้ช่วยตัวเองเถอะใช่ช่วยตัวเองลงจากกางเขนสิถ้าเป็นพระผู้ช่วยให้รอดทำการอัศจรรย์ให้ดูหน่อยพระเยซูถูกตรึงที่กางเขนพร้อมโจร2คนตามคำทำนายที่ศาสดาพยากรณ์ของพระเจ้าได้ทำนายไว้เมื่อหลายร้อยปีที่ผ่านมาเสื้อเนี่ยเป็นของกษัตริย์ที่ยิ่งใหญ่เชียวนะเฮ้ยนี่ๆๆปล่อยเดี๋ยวนี้นะอย่าฉีกทันทีดีกว่าได้มาพันนั้นก็เถอะได้เลยชอบอยู่แล้วชอบอยู่แล้วฉันแน่นอนชอบเลยชอบแน่นอนฉันต้องได้ไม่ได้ไม่ได้ไปโชคไปบ้าเลยแล้วแกจะเอาเสื้อที่ได้ไปทำอะไรล่ะฮะและทหารก็นำป้ายไปตอกไว้เหนือพระศียรพระองค์ซึ่งเขียนว่านี่คือกษัตริย์ของพวกยิวช่วยตนเองเถอะถ้าเป็นกษัตริย์พวกยิวช่วยใช่ไหมต้องช่วยตัวท่านเองและเราด้วยกลัวพระเจ้าไหมเขาต้องโทษถึงตายเหมือนกัน
กับเจ้าแต่เขาไม่ได้ทำผิดคิดถึงข้าพระเยซูเมื่อท่านอยู่บนสวรรค์แล้วเราสัญญาว่าวันนี้ท่านจะได้อยู่ในสวรรค์กับเราเวลานั้นเป็นเวลาประมาณเที่ยงก็บังเกิดมืดมัวทั่วแผ่นดินจนถึงบ่ายสามโมงวิหารก็ฉีกลงตรงกลางออกเป็นสองส่วนพระบิดาข้าขอฝากวิญญาณจิตกับพระองค์เมื่อนายทหารเห็นเหตุการณ์นั้นจึงสรรเสริญพระเจ้าว่าสรรเสริญพระเจ้าแท้จริงท่านผู้นี้เป็นคนชอบธรรมโยเซฟชาวริมาเทียเป็นสมาชิกสภาทางศาสนาผู้เป็นคนดีและชอบธรรมมิได้เห็นด้วยในการกระทำของเขาทั้งหลายได้ขออนุญาตจากปอนทัสปิลาตนำพระศพพระเยซูไปไว้ในอุโมงค์ก่อนวันสบาโตมาถึงขอประทานโทษเราตามมาส่งพระศพองค์พระผู้เป็นเจ้ายินดีต้อนรับเข้ามาสิวันสบาโตใกล้ถึงแล้วเช้าตรู่ของวันอาทิตย์พวกเขาไปยังอุโมงค์ที่วางพระศพโดยนำเครื่องหอมที่เตรียมไว้ไปด้วย พวกเขาเห็นก้อนหินกลิ้งพ้นออกจากปากอุโมงค์แล้ว แต่เมื่อเข้าไปไม่เห็นพระศพของพระเยซูทำไมพวกท่านหาคนเป็นในหมู่คนตาย
พระองค์ไม่อยู่นี่แต่ทรงฟื้นแล้วจำที่พระองค์ตรัสกับท่านที่กาลิลีได้ไหมว่าบุตรมนุษย์จะถูกมอบให้กับคนบาปถูกตรึงที่กางเขนและวันที่สามจะฟื้นขึ้นมาฟังก่อนหินกลิ้งพ้นจากอุโมงค์พอเข้าไปศพของพระเยซูของเราหายไปพระศพของพระองค์หายไปแล้วเราเห็นชายสองคนทูตสวรรค์สองสว่างเราแสงอาทิตย์พูดกับเราว่าทำไมท่านจึงหาคนเป็นในหมู่คนตายจริงๆนะเชื่อเราเถิดเชื่อเราเถิดเราเห็นจริงๆจงไปดูให้เห็นกับตาท่านเถอะในอุโมงค์ไม่มีพระศพเปโตรท่านเชื่อเราเถอะพระเยซูปรากฏแก่สาวกสองคนเขาจึงไปบอกคนอื่นๆด้วยความตื่นเต้นพระเป็นเจ้าเป็นขึ้นมาแล้วพระองค์ปรากฏกับซิโมนเราจำพระองค์ไม่ได้เมื่อพบกลางทางพอหักขนมปังเราจึงจำได้ที่เอมมาอุสพระองค์อยู่ที่นั่นได้ยังไงสันติสุขแด่ท่านวุ่นวายใจทำไมทำไมความสงสัยจึงเกิดขึ้นในใจท่านดูมือและเท้าของเราเชื่อเถิดว่านี่คือเราจริงๆจงคลำตัวเราดูเถิดเพราะผีไม่มีเนื้อและกระดูกเหมือนท่านเห็นเรามีอยู่นี้นี่เป็นสิ่งที่เราได้บอกท่านทั้งหลายไว้เมื่อเรายังอยู่กับท่านว่าทุกสิ่งที่กล่าวถึงเราในหมวดธรรมบัญญัติของโมเสสหมวดผู้พยากรณ์และหมวดสดุดีต้องเป็นจริงมีคำเขียนไว้อย่างนี้พระผู้ช่วยจะทนทุกข์และจะเป็นขึ้นมาในวันที่สามและจะต้องมีการประกาศแก่ชนทุกชาติในพระนามของพระองค์ให้เขากลับใจใหม่รับการยกบาปตั้งต้นที่กรุงเยรูซาเล็มท่านทั้งหลายเป็นพยานด้วยสิ่งเหล่านี้และเราจะนำพระสัญญาของพระบิดามาเหนือท่านทั้งหลายแต่ท่านจงคอยในกรุงจนกว่าฤทธิ์เดชจากเบื้องบนจะมาเหนือท่านทั้งหลายขอพระเจ้าอวยพระพรท่านฤทธานุภาพทั้งสิ้นในสวรรค์และในโลกทรงมอบไว้แก่เราแล้วเหตุฉะนั้นเจ้าจงออกไปสั่งสอนชนทุกชาติให้เขารับบัพติศมาในพระนามแห่งพระบิดาพระบุตรและพระวิญญาณบริสุทธิ์สอนเขาให้ถือรักษาทุกสิ่งที่เราได้สั่งเจ้าไว้นี่แหละเราจะอยู่กับเจ้าทั้งหลายเสมอไปจนกว่าจะสิ้นยุคนานมาแล้วพวกผู้เผยพระชนะได้เขียนไว้ในพระคัมภีร์ว่าพระเจ้าจะทรงส่งพระเมสสิยามาช่วยพวกคนบาปให้รอดและนำพวกเขาให้กลับคืนดีกับพระเจ้าพระชนชีพของพระเยซูแสดงให้เห็นว่าพระองค์ทรงเป็นพระผู้ช่วยให้รอดอย่างแท้จริง
ิสยาเขียนไว้ว่าหญิงพรหมจารีคนหนึ่งจะตั้งครรภ์และคลอดบุตรชายและก็เกิดขึ้นดังนั้นด้วยฤทธานุภาพของพระองค์พระเจ้าทรงทำให้มารีตั้งครรภ์และให้กำเนิดพระเยซูดังที่มีเขียนไว้ในพระคัมภีร์การอัศจรรย์เรื่องการประสูติของพระองค์เป็นหมายสำคัญของพระเจ้าว่าพระกุมารนี้คือพระเมสสิยาผู้ที่พระเจ้าทรงเรียกว่าพระบุตรของพระองค์เมื่อผู้คนมองเห็นพระเยซูพวกเขาก็เห็นธรรมชาติและฤทธานุภาพของพระเจ้าพระองค์ทรงรักษาประชาชนและให้อภัยความบาปของพวกเขาและทรงสัญญาที่จะให้สถานที่ในอาณาจักรนิรันดร์ของพระองค์แก่พวกเขาพระเยซูทรงสละพระชนชีพของพระองค์และทรงทนทุกข์ทรมานรับโทษแทนมนุษยชาติและพระองค์ทรงคืนพระชนแสดงให้เห็นว่าฤทธานุภาพของพระองค์ยิ่งใหญ่กว่าอำนาจแห่งความตายพระเยซูผู้ทรงเป็นพระเมสสิยาตรัสว่าเรามีอำนาจที่จะสละชีวิตของเราและมีอำนาจที่จะรับชีวิตคืนมาอีกพระชนชีพของพระองค์เป็นไปตามที่พวกผู้เผยพระชนะได้เขียนไว้ว่าพระเมสสิยาจะเป็นอย่างไรและย้ำให้มั่นใจว่าพระวจนะอันศักดิ์สิทธิ์ของพระเจ้านั้นเป็นความจริงและไม่เปลี่ยนแปลงพระเยซูทรงเป็นพระวาทะของพระเจ้าอย่างแท้จริงในพระเยซูพระเจ้าทรงสำแดงพระองค์เองแก่ผู้คนในโลกนี้พระองค์ตรัสว่าฟ้าและดินจะล่วงไปแต่ถ้อยคำของเราจะไม่มีวันสูญสิ้นไปในปฐมกาลพระเจ้าทรงสร้างชายและหญิงเพื่อให้พวกเขาได้อยู่อย่างเป็นสุขจำเพาะพระพักพระองค์แต่พวกเขาไม่วางใจพระเจ้าและไม่เชื่อฟังพระบัญชาของพระองค์การกระทำที่น่าอับอายนี้ทำให้พวกเขาถูกแยกออกจากพระเจ้าและพระคัมภีร์ได้เขียนไว้ว่ามนุษย์ทุกคนทำบาปและผลของความบาปคือความตายคนที่ทำบาปไม่สามารถมีชีวิตอยู่ในความสัมพันธ์กับพระเจ้าได้ดังที่พระเจ้าทรงจัดเตรียมแกะให้ตายแทนบุตรชายของอับราฮัมพระเจ้าทรงส่งพระเยซูให้มาสิ้นพระชนแทนบุตรหลานของอาดัมพระองค์ทรงกระทำเช่นนี้เพื่อผู้ที่เชื่อวางใจในองค์พระเยซูจะได้เข้ามาสู่เบื้องพระพักพระเจ้าเปโตรกล่าวว่าพระเยซูทรงเป็นผู้นั้นที่พวกผู้เผยพระชนะทุกคนกล่าวถึงว่าพระเจ้าจะทรงให้อภัยความบาปของทุกคนที่เชื่อในพระองค์ดังนั้นผู้ที่ติดตามพระเยซูจะหนีรอดจากการลงโทษและอยู่กับพระเจ้าชั่วนิรันดร์เมื่อพระเยซูทรงเป็นขึ้นมาจากความตายพระองค์ตรัสกับผู้ติดตามพระองค์ว่าผู้คนจะประกาศในนามของเราแก่ชนทุกชาติว่าพระเจ้าทรงให้อภัยความบาปของบรรดาผู้ที่กลับใจและหันมาหาพระองค์พระเยซูตรัสด้วยว่าพระองค์จะทรงส่งพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระเจ้าให้มาอยู่กับผู้ติดตามพระองค์เพื่อสำแดงให้พวกเขาเห็นความจริงและประทานฤทธิ์อำนาจที่จะติดตามทางของพระเจ้าเมื่อหญิงที่เป็นคนบาปกลับใจจากความบาปของนางและเริ่มติดตามพระเยซูพระเยซูตรัสกับนางว่าบาปของเจ้าได้รับการอภัยแล้วเจ้ารอดพระเจ้าวางใจในเราพระเยซูตรัสว่าเมื่อประชาชนรับพระเจ้าอย่างแท้จริงนั่นคือหลักฐานว่าพระเจ้าได้อภัยความบาปของพวกเขาแล้วพระเยซูผู้เป็นพระเมสสิยาทรงเรียกให้คนติดตามพระองค์เมื่อโจรบนไม้กางเขนเชื่อในพระเยซูและทูลขอให้พระเยซูช่วยเขาให้รอดพระเยซูตรัสว่าวันนี้เจ้าจะอยู่กับเราในเมืองบรมสุขเกษมคนเหล่านั้นที่ตัดสินใจที่จะเป็นผู้ติดตามพระเยซูอาจจะเริ่มต้นความสัมพันธ์ของเขากับพระองค์โดยใช้ถ้อยคำทำนองนี้ข้าแต่พระบิดาพระองค์ทรงชอบธรรมลูกขอบพระคุณพระองค์ที่ทรงรักลูกลูกเสียใจที่ไม่เชื่อฟังพระบัญชาของพระองค์และทำบาปต่อพระองค์ขอบพระคุณพระองค์ที่ทรงส่งพระเยซูมาสิ้นพระชนบนไม้กางเขนแทนลูกและพระองค์ทรงเป็นขึ้นมาจากความตายลูกขอบพระคุณพระองค์ที่ทรงทนทุกข์ทรมานรับโทษความบาปที่ลูกได้กระทำลูกปรารถนาที่จะติดตามทางของพระองค์และรับเอาพระเยซูเป็นพระผู้ช่วยให้รอดและเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าของลูกลูกขอบพระคุณพระองค์ที่ทรงอภัยความบาปของลูกและทรงเปิดทางสำหรับลูกให้เข้ามาและได้อยู่กับพระองค์ชั่วนิรันดร์ในอาณาจักรของพระองค์ลูกทูลขอให้พระองค์ประทานพระวิญญาณบริสุทธิ์มาสถิตกับลูกและสำแดงทางของพระองค์แก่ลูกขอประทานฤทธิ์อำนาจที่จะรักพระองค์ด้วยสุดใจที่จะดำเนินชีวิตที่พอพระทัยพระองค์แก่ลูกและขอให้คนสรรเสริญพระองค์ทุกแห่งหนในโลกนี้อาเมนพระเยซูตรัสเกี่ยวกับผู้ติดตามพระองค์ว่าแกะของเราย่อมฟังเสียงของเราเรารู้จักแกะเหล่านั้นและแกะเหล่านั้นติดตามเราผู้ติดตามพระเยซูพบปะกันกับคนอื่นๆที่รักพระองค์พวกเขาพูดกับพระองค์ในแต่ละวันพวกเขาศึกษาพระวจนะของพระองค์ในพระคัมภีร์พวกเขาหาทางที่จะทำตามแบบอย่างของพระองค์และพวกเขาบอกคนอื่นเกี่ยวกับพระองค์พระเยซูทรงชี้แนะพวกเขาและเสริมกำลังพวกเขาโดยฤทธิ์เดชของพระวิญญาณของพระเจ้าผู้สถิตอยู่ในใจของพวกเขา
วกเขารักษาสิ่งที่พระเยซูตรัสไว้ในใจเมื่อพระองค์เสด็จสู่บัลลังก์ของพระองค์ในสวรรค์พระเจ้าทรงมอบฤทธานุภาพทั้งสิ้นทั้งในสวรรค์และในโลกไว้กับเราแล้วจงแน่ใจเถิดว่าเราจะอยู่กับเจ้าเสมอไปจนกว่าจะสิ้นยุค